ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้พบกันเป็นตอนที่14ของฮันนิบาลแล้วค่ะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินนี่เราก็มาได้ค่อนทางแล้วนะเนี่ยดูจากหนังสือเนี่ยมีจาก12บทนี่เรามาบทที่7แล้วใช่ค่ะเกือบถึงบั้นปลายชีวิตของฮันนิบาลแล้วค่ะครับคือเวลาที่เราติดตามชีวิตของพวกจอมทัพหรือว่านักรบที่เก่งๆเนี่ยเราอาจจะอยากรู้นะคะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเขามีความสุขดีแค่ไหนจบยังไงมีความสุขดีไหมเรารู้แต่ตอนเขารบนะเราไม่ได้รู้ต่อจากนั้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่บางคนก็บอกว่าความสุขของบรรดาพวกนักรบเหล่านี้เนี่ยก็คือตอนรบเหรอพี่ตอนรบโอ้โหคือเหมือนกับว่าตอนที่รบเนี่ยมีความสุขเพราะว่ามันเป็นความตื่นเต้นและบรรยากาศของการรบทำให้จิตใจต้องเป็นสมาธิจิตใจจะนิ่งจิตจะรวมเป็นเหมือนรวมเป็นหนึ่งเดียวเพราะคุณจะวอกแวกอะไรไม่ได้ดังนั้นในสภาพจิตแบบนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนกับเวลาที่จิตใจของเราไม่วอกแวกอ่ะเราจะมีความสุขครับแต่แน่นอนคงไม่ได้มีความสะดวกสบายใช่ไหมคะใช่ก็ลำบากลำบน อยู่ในสนามรบแต่ว่าจิตใจมันจะนิ่งมากและเมื่อบวกรวมกับบรรยากาศรอบข้างการร่วมมือร่วมใจของบรรดาผู้คนในกองทัพซึ่งก็จะมีผู้คนรายล้อมเยอะแยะมากมายไปหมดการมุ่งมั่นบรรยากาศต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าทหารเวลาที่ไปรบเนี่ยค่ะตอนที่อยู่ในสนามรบเนี่ยแม้จะลำบากแต่จะเป็นเวลาที่พวกเขาไม่เหงาเลยแต่เมื่อออกมาจากสมรภูมิแล้วนะคะกลับมาใช้ชีวิตปกติบางทีจะมีการหวนนึกถึงช่วงเวลาที่อยู่ในสนามรบคิดถึงความเหงาจะเกิดขึ้นหลังจากการรบได้จบสิ้นไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในเรื่องจิตใจของมนุษย์ค่ะครับเวลาที่เขาอยู่ในสนามรบเขาไม่เหงากันนะคะเขาอบอุ่นเพราะว่ามีเพื่อนๆแล้วบรรยากาศของคนที่มีศัตรูร่วมกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความฮึกเหิมเกิดความอบอุ่นนะคะอยู่ท่ามกลางพวกเดียวกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตื่นเต้นอะดรีนาลีนนี่คงหลั่งกันแบบกระฉูดเลยทีเดียวนะคะครับแล้วก็อะไรที่เคยทำไม่ได้ก็จะต้องทำได้เพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็ตายมีชีวิตเป็นเดิมพันจิตใจแน่วแน่มุ่งมั่นวันนี้เป็นตอนที่14ค่ะก็ยังคงอยู่บทที่7นะคะการคุมเชิงกันและการแสวงหาพันธมิตรค่ะอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะว่าบรรดาจอมทัพแล้วก็นักรบตะก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเหลือเกินนะคะชนิดที่เราไม่เข้าใจว่าจะรบไปถึงไหนก็จะตีเมืองนั้นตีเมืองนี้อยู่นั่นแหละอย่างเจงกิสข่านใช่ไหมคะครับเจงกิสข่านก็จะตีตะลุยไปเรื่อยเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์โภคผลจากชัยชนะจากอำนาจจากความยิ่งใหญ่ของตัวเองเท่าไหร่นักแต่ว่าตีไปเรื่อยเลยตะลุยไปเรื่อยเลยลำบากลำบนเราก็เอ๊ะโหจะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความสุขซึ่งเราไม่เคยสัมผัสนะคะครับความสุขความแบบตื่นเต้นเร้าใจอะไรบางอย่างในสนามรบมันน่าจะมีฮอร์โมนอะไรบางอย่างออกมาตอนนั้นนั่นนะสิพี่เราซึ่งไม่ได้ไปรบเราก็จะมีความรู้สึกว่ามนุษย์ทำไมต้องไปทำให้ตัวเองลำบากความโหดเหี้ยมอำมหิตลำบากลำบนคุยกันดีๆไม่ได้หรอทำไมเวลาที่มีอะไรขัดแย้งกันทำไมไม่หาวิธีอื่นใช่ไหมเล่นกงเล่นเกมอะไรกันก็ได้ไม่ต้องมารบกันสมัยนั้นอาจจะมีทางเลือกน้อยมั้งพี่จะไม่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะจนถึงยุคปัจจุบันเนาะครับใครขัดแย้งกันคุณก็ไปตกลงกันสองคนได้ไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องให้คนอื่นเนี่ยก็มาเดือดร้อนไปด้วยวันนี้มาฟังกันต่อค่ะนะคะ
ว่ากองทัพโรมันของมาเซรุสกับกองทัพคาร์เทจของฮันนิบาลสองฝ่ายนี้เนี่ยจะคุมเชิงแล้วก็จะชิงไหวชิงพริบกันยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปติดตามทางฝ่ายกองทัพโรมันกันก่อนก็แล้วกันนะคะครับของคุณมาเซลุสค่ะกองทัพโรมันของมาเซลุสพยายามจะเข้าเมืองซีราคูสทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลแต่กำแพงเมืองสูงใหญ่มั่นคงมากอีกทั้งเมืองซีราคูสได้รับความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกนะคะคนนี้นี่พอเอ่ยชื่อไปต้องร้องอ๋อแน่นอนเลยค่ะนั่นก็คืออะคิมิดิสอะคิมิดิสอะคิมิดิสเป็นชาวกรีกจำได้นะคะครับเขากำเนิดในเมืองซีราคูสนี่เองค่ะเขาเป็นคนที่นี่ว่ากันว่าอะคิมิดิสได้ไปศึกษาที่เมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ซึ่งมีมหาวิทยาลัยอันรุ่งเรืองที่สุดในภาคตะวันตกยุคนั้นนะคะหมายถึงว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกตะวันตกไม่ใช่ภาคตะวันตกทางฝ่ายตะวันตกนะคะครับเมื่อศึกษาจบแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองซีราคูสในตอนที่โรมันมาล้อมเมืองอะคิมิดิสมีอายุประมาณ70แล้วค่ะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์70ไม่เหมือนกับนักรบ70นะคะครับยังใช้การได้โอ้โหประสบการณ์เพียบเลยอะคิมิดิสคิดสร้างเครื่องจักรแปลกๆหลายอย่างสำหรับจะป้องกันเมืองซีราคูสค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการเล่าถึงเครื่องจักรต่างๆอย่างละเอียดละออเช่นมีไม้ยาวยื่นออกมามีขอติดอันเบิ่มเลยนึกภาพตามนะคะไม้ยาวมีขอติดเอาไว้ทำอะไรคือเวลาเรือรบของโรมันเข้ามาใกล้กำแพงทางด้านทะเลไม้ยาวซึ่งยื่นออกมานั้นจะปล่อยขอใหญ่ลงมาแล้วก็ดึงเรือขึ้นสูงจากระดับน้ำอ๋อโอ้สร้างสรรค์มากจากนั้นก็กลับปล่อยให้ตกลงในน้ำอีกคือพูดง่ายๆว่าดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยอีตอนปล่อยนี่แหละค่ะเรือรบซึ่งทำด้วยไม้ก็จะแตกละเอียดทหารก็จะจมน้ำตายนี่คือการจัดการกับข้าศึกที่มาทางเรือนะคะถ้ามีข้าศึกกล้าปีนกำแพงโดยใช้บันไดก็จะมีไม้ยื่นออกมาค่ะทิ้งน้ำหนักทับทหารโรมันตายแล้วก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆอีกมากมายในที่สุดการเข้าโจมตีโดยมาเซลุสก็เป็นอันไม่สำเร็จชาวโรมันจึงทำได้แค่ล้อมเมืองไว้ต่อมาทางคาร์เทจส่งกองทัพมาขึ้นฝั่งทางตะวันตกของเกาะซิซิลีใต้บังคับบัญชาของฮิมิลโคถึงกระนั้นต่างฝ่ายต่างก็ยังคุมเชิงกันอยู่ในทีแต่ทางคาเทสเสียทีเพราะว่ามีเรือรบน้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งแต่ทหารโรมันก็ทำอะไรไม่ได้ยังต้องล้อมอยู่เช่นนั้นต่อไปอีกถึง2ปีค่ะ2ปี2ปีโห้ยจนกระทั่งปีพุทธศักราช332นะคะหรือว่า211ปีก่อนคริสตกาลมีชาวเมืองทรยศภายในก็คือเกลือเป็นนอนเปิดประตูให้ทหารโรมันเมืองซีราคูสก็เลยต้องแตกมาเซลุสเข้าทำลายเมืองซีราคูสจนหมดสิ้น
แล้วก็ขนเอาศิลปกรรมต่างๆไปยังกรุงโรมมาเซลูสอยากจะเจอท่านศาสตราจารย์อาร์คิมิดิสค่ะส่งทหารไปเรียกตัวเมื่อทหารไปถึงพบอาร์คิมิดิสกำลังยืนคิดเลขอยู่แม้จะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินทหารก็เลยฆ่าเสียซึ่งว่ากันว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มาเซลูสเสียใจเป็นอันมากนะคะโหไม่น่าเลยทหารคนนี้นี่มันจริงๆเลยนะไม่ได้รู้เรื่องเลยสรุปความว่านโยบายของฮันนิบาลที่หวังว่าจะได้ซีรากูสเป็นพันธมิตรก็เลยไร้ผลจบกันเรื่องนี้ค่ะก็มีการวิเคราะห์ย้อนหลังว่าเป็นเพราะซีรากูสเข้ากับฮันนิบาลช้าไป3ปีถ้าซีรากูสตกลงใจที่จะมาเข้ากับฮันนิบาลตั้งแต่แรกเมื่อฮันนิบาลชนะที่คานาเอผลจะผิดแปลกกันมากทีเดียวแต่โดยสรุปก็คือซีรากูสถูกยึดเป็นเมืองขึ้นของโรมค่ะเอาละต่อไปนี้นะคะจะพูดถึงพระราชาฟิลิปที่5แห่งมาซิโดนค่ะครับอย่างที่พระองค์จุนท่านได้บอกว่าฮันนิบาลหวังจะเป็นพันธมิตรในการรบกับโรมนะคะความจริงแล้วพระราชาฟิลิปอยากจะเป็นใหญ่เสียพระองค์เดียวอันนี้ลิวิอุสทางฝ่ายโรมันเขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าพระราชาองค์เนี้ยท่านไม่ได้อยากจะเป็นพันธมิตรกับใครเลยแต่ท่านน่ะอยากจะเป็นใหญ่เสียพระองค์เดียวด้วยซ้ำฉะนั้นเมื่อทรงฟังข่าวว่าฮันนิบาลข้ามภูเขาแอลมาอิตาลีพระองค์ก็ไม่แน่พระทัยว่าอยากจะให้ใครชนะดีต่อมาพระเจ้าฟิลิปได้เตรียมกองทัพบกกองทัพเรือซึ่งนักประวัติศาสตร์อังกฤษที่ชื่อวอลแบงก์ก็บอกว่าพระองค์จะยกไปอิตาลีเพื่อรบกับโรมันโดยพระองค์เองค่ะ แต่มัวยุ่งอยู่นะคะเพราะว่ามีเหตุวิวาทกับเมืองกรีกเช่นคณะอิตาเลียนเป็นต้นคือติดเรื่องแบบพัวพันอยู่ก็เลยยังข้ามมาไม่ได้ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.327 216ปีก่อนคริสตกาลฟิลิปรบกับกองทัพโรมันทางบกในแคว้นอิลลีเรียแต่ก็ไม่ได้ผลครั้นถึงเดือนสิงหาคมฮันนิบาลก็ได้ชัยชนะที่คานาเอจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมากทำให้ฟิลิปไม่กล้าจะมาตีอิตาลีโดยลำพังกลับคิดจะเป็นพันธมิตรแล้วก็ตกลงกับฮันนิบาลเสียก่อนเมื่อโรมยังคงรบต่อไปภายหลังสมรภูมิคานาเอในปีพ.ศ.328ฟิลิปเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่พระองค์จะแจ้งกับฮันนิบาลว่าพระองค์ยินดีจะช่วยเหลืออยากจะเป็นพันธมิตรด้วยทูตของพระราชาฟิลิปมีนามว่าเซโฟฟาเนสขออภัยเซโนฟาเนสก็เดินทางมาพบกับฮันนิบาลเมื่อถึงฤดูร้อนปีพ.ศ.328ทำการตกลงเซ็นสนธิสัญญาต่อกันว่าทั้งสองฝ่ายสัญญาจะช่วยกันรบโรมจนสำเร็จผลได้ชัยชนะฮันนิบาลจะทำการรบในแหลมอิตาลีส่วนฟิลิปจะทำการรบในแหลมเบาคาขออภัยนะคะแหลมเบาคานนะคะครับก็คือแหลมเบาคานใช่ไหมคะใช่ครับที่เราคุ้นเคยเมื่อชนะแล้วฮันนิบาลจะได้อิตาลีส่วนมาซิโดนจะได้ดินแดนที่เคยเป็นของโรมในแหลมเบาคานแม้ต่อไปการสงครามจะจบลงแล้วก็ดีทั้งสองฝ่ายก็จะคงเป็นพันธมิตรกันอยู่ต่อไปเพื่อป้องกันตัวเองในอนาคตอันนี้คือการเซ็นสัญญาค่ะตกลงกันเมื่อเซ็นสัญญากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทูตก็เดินทางกลับแล้วก็มีผู้แทนของฮันนิบาลเนี่ยตามไปด้วย
เพื่อจะไปรับสัตยาบันจากพระราชาฟิลิปแต่บังเอิญค่ะเคราะห์ร้ายเรือที่โดยสารไปถูกเรือลาดตระเวนของโรมันดักจับได้เอ้าจบเลยค่ะสนธิสัญญาที่ทำเป็นความลับก็เลยถูกเปิดเผยความแตกคราวจะสวยนี่มันสวยจริงกว่าที่ฮันนิบาลจะส่งผู้แทนไปยังฟิลิปอีกชุดหนึ่งได้ก็ต้องเสียเวลาไปเป็นอันมากครับโรมก็เตรียมตัวทันส่งกองทัพไปรบกับฟิลิปในอิลิเรียแต่ส่งทหารเพียงจำนวนน้อยใช้วิธียุยงเมืองกรีกต่างๆให้โกรธเคืองพระราชาฟิลิปแล้วก็ทำการรบกับฟิลิปแทนทหารโรมันพระราชามาเซโดนก็เลยยุ่งเลยค่ะต้องมารบรากับพวกกรีกด้วยกันเองนโยบายของฮันนิบาลในการที่จะบั่นทอนกำลังของโรมโดยให้โรมส่งทหารไปรบกับพระราชาฟิลิปเสียโดยมากนั้นก็เลยไม่สำเร็จพันธมิตรที่คิดทำขึ้นนั้นจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ฮันนิบาลเลยในระหว่างนี้ค่ะมีการกระทำของรัฐบาลคาเทจที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่ฮันนิบาลไม่ได้ทราบเรื่องและเรื่องนี้นะคะก็เป็นผลร้ายแก่ฮันนิบาลด้วยคือภายหลังการรบที่คานาเอทางคาเทจส่งทหารมาเป็นกองหนุนในอิตาลีแต่เพียงเล็กน้อยเพราะว่ามัวแต่เป็นห่วงทางสเปนคือแค่นี้เนี่ยก็ร้ายสำหรับฮันนิบาลพออยู่แล้วนะคะครับคือไม่ไปช่วยเลยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลคาร์เทจยังเอาทหารไปใช้ทางอื่นที่ไร้ประโยชน์อีกด้วยคือในปีพ.ศ.328จำเกาะซาร์ดิเนียได้ใช่ไหมคะจำได้ครับซึ่งเคยเป็นของคาร์เทจใช่แต่บัดนั้นเนี่ยเป็นของโรมเกิดลุกขึ้นเป็นกบฏต่อชาวโรมันค่ะกรุงคาเทจก็เลยส่งทหารไปช่วยพวกกบฏขณะที่ไปกลางทางกองทัพเรือของคาเทจที่บรรทุกทหารไปเนี่ยนะคะบังเอิญไปเจอพายุใหญ่ต้องหลบหนีคลื่นไปที่หมู่เกาะบาเลียริกคือไปหลบฝนหลบพายุก่อนกว่าจะไปถึงเกาะซาร์ดิเนียได้กองทัพโรมันก็จัดการปราบปรามกบฏเสียราบคาบไปหมดแล้วเป็นอันว่ากองทัพที่คาร์เทจส่งไปเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะคือเขาเรียบร้อยกันไปแล้วนักประวัติศาสตร์ของอังกฤษคือเบเกอร์บอกว่าถ้ากรุงคาร์เทจส่งทหารที่เตรียมไว้สำหรับเกาะซาร์ดิเนียไปช่วยฮันนิบาลทันทีภายหลังคานาเออาจจะเป็นประโยชน์แก่ฮันนิบาลอย่างเหลือขนาข้อลำบากสำหรับฮันนิบาลข้อหนึ่งก็คือเขาเป็นทหารมาตลอดชีวิตค่ะเขาไม่เคยเป็นนักการเมืองครับจึงไม่มีพรรคพวกของตัวเองที่เข้มแข็งพอจะไปแก้ไขต้านทานกับฮันโน่หัวหน้าพวกปรปักษ์ของตระกูลบาคาในสภาเซเนตคาเทจเส้นไม่ใหญ่พอคือต้องยอมรับว่าในสภาของคาเทจเนี่ยจะมีก้างชิ้นใหญ่ก็คือคุณฮันโน่ซึ่งเป็นศัตรูตัวเอกที่จะคอยขัดทุกอย่างเนี่ยนะคะครับฮันนิบาลไม่มีพวกค่ะส่วนทางสเปนฮัสตรูบาลถูกเรียกกลับมาแอฟริกาอีกครั้งหนึ่งเพราะพระราชาซีฟาร์กราชาของชาวแอฟริกาหมู่หนึ่งนะคะเกิดแข็งเมืองต่อคาเทจอีกในที่สุดฮัสตรูบาลก็ปราบปรามได้สำเร็จพอปราบสำเร็จก็กลับไปสเปนตอนนี้ฮัสตรูบาลได้น้องชายมาโก้มาสมทบด้วยมีกองหนุนเกือบ 15,000 คนซึ่งฮันนิบาลอยากจะส่งไปในแหลมอิตาลีเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลคาร์เทจคือรัฐบาลกลางเนี่ยไม่ยอมส่งไปเพราะว่าเป็นห่วงความมั่งมีของตนในสเปนก็แสดงว่าคาร์เทจในสเปนเนี่ยเป็นขุมเงินขุมทองเลยจริงๆนะคะทางรัฐบาลกลางของคาเทจนี้จะเป็นห่วงมากในฤดูหนาวปีพ.ศ. 332-211 ปีก่อนคริสตกาลค่ะ
แม่ทัพโรมันในสเปนคือสกิบิโอพี่น้องแยกกองทัพออกเป็น2กองทัพมาแล้วชื่อนี้สกิบิโอนะคะครับแยกเป็น2กองทัพเพราะอะไรเพราะสะดวกสำหรับการจัดหาเสบียงอาหารในสมัยที่คาร์เทจมีทหารอยู่ในสเปนเป็นจำนวนน้อยการแบ่งแยกออกเช่นนั้นอาจจะสะดวกดีแต่เมื่อคาร์เทจมีทหารมากขึ้นอย่างนี้ความคิดของโรมันก็ถือว่าผิดฉะนั้นค่ะในฤดูร้อนปีนั้นกองทัพโรมันของสกิบิโอพี่น้องซึ่งแยกกันอยู่ก็ถูกฮัสตูบาลและก็มาโก้น้องชายทั้งสองของฮันนิบาลเนี่ยตีแตกยับเยินสกิบิโอทั้งสองนะคะตายคู่เลยค่ะครับเสียชีวิตในการรบครั้งนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นผลดีแก่คาร์เทจในสเปนส่วนฮันนิบาลยังอยู่ในแหลมอิตาลีภาคใต้ค่ะแล้วก็ไม่ได้รับกำลังหนุนนี่คือเรื่องราวการคุมเชิงและการแสวงหาพันธมิตรของฮันนิบาลค่ะก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการวางแผนการแสวงหาพันธมิตรก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังทุกประการนะเรื่องมันพลิกไปเยอะเลยเยอะมากผิดหวังหลายเรื่องมากนะครับแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเนี่ยหลายเรื่องไม่ได้ฉลุยเหมือนกับการวางแผนจัดกระบวนทัพในเวลารบใช่ทีนี้เรามาถึงบทที่8แล้วค่ะคุณจิตรินครับฮัสตูบาลมาอิตาลีค่ะมาแล้วในบทนี้พระองค์จุนส่งขึ้นต้นบทว่าข้าพเจ้าลงเอยในบทก่อนโดยบรรยายถึงเหตุการณ์ในสเปนจนสกิปิโอสองพี่น้องได้เสียชีวิตและกองทัพโรมันทั้งสองใต้บังคับบัญชาของสองพี่น้องนั้นก็พ่ายแพ้ไปหมดแล้วบัดนี้จึงขอกล่าวถึงเหตุการณ์ในสเปนต่อไปก่อนที่จะจับดำเนินเรื่องของฮันนิบาลโดยตรงภายหลังปีพ.ศ. 332 211ปีก่อนคริสตกาลกรุงโรมได้เสียดินแดนในแหลมสเปนทางภาคใต้แม่น้ำอิเบรุสทั้งหมดนอกจากที่มั่น2แห่งคือเมืองซากุนตุมและคาสตูโรในไม่ช้าโรมก็สามารถส่งกองทัพไปสเปนได้ใหม่อีกโดยมีเคราดิอุสเนโรเป็นแม่ทัพค่ะนั่นแน่หลังจากทิ้งเขาคนนี้ไว้นานมาแล้วค่ะมาแล้วครับเนโรได้ทำการสงครามในแหลมอิตาลีมา2ปีแล้วค่ะดำเนินตามแบบฟาบิอุสจำได้ใช่ไหมครับคุณฟาบิอุสเนี่ยเขาไม่บุ่มบามครับเขามีความสุขุมรอบคอบประแวดระวังเนโรเนี่ยมาสายฟาบิอุสและเมื่อไปอยู่สเปนก็ทำเช่นเดียวกับนโยบายของฟาบิอุสในอิตาลีคือคอยคุมเชิงแต่ฐานะในสเปนไม่เหมือนกันการคุมเชิงฮันนิบาลในอิตาลีคือคอยเข้าตีแต่เมื่อฮันนิบาลแยกกำลังย่อยออกมานั้นเป็นวิธีถูกเพราะกองทัพฮันนิบาลจะมีกำลังหนุนมาเพิ่มเติมได้ยากแต่ว่าในสเปนเนี่ยจะไปมัวคุมเชิงอยู่แบบนั้นไม่ได้ทางกองทัพคาร์เทจพยายามเพิ่มเติมกำลังโดยได้ชาวสเปนมาเป็นทหารอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นต่อมาไม่ช้ากรุงโรมก็เปลี่ยนแม่ทัพค่ะผู้ที่ได้ไปเป็นแม่ทัพคนใหม่ในปีพ.ศ. 333คือปุบลิอุสสกิปิโอคนหนุ่มซึ่งเป็นลูกชายของปุบลิอุสสกิปิโอคนแก่ผู้ที่แพ้แก่ฮันนิบาลที่แม่น้ำติซินุสแล้วก็ได้เสียชีวิตในสเปนปุบลิอุสสกิปิโอในปีนั้นมีอายุเพียง27ปีอ่อนกว่าฮันนิบาล10ปีนั่นหมายถึงว่าปีนั้นฮันนิบาลเนี่ย37นะคะเท่ากับว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในการรบก็ประมาณ7โอ้37นี่ก็ประมาณ 7-8 ปีเพราะว่าเขาร่วมในการรบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในตอนอายุ29ใช่ไหมคะที่ยกทัพมาครับที่ข้ามภูเขาแอลมา
โอ้โหยาวนานนะคะไม่ได้กลับบ้านกับช่องเลยใช่การที่ปุบลิอุสกิบิโอคนหนุ่มได้ตำแหน่งแม่ทัพไปสเปนนั้นผิดแปลกกว่าขนบธรรมเนียมเดิมของกรุงโรมค่ะเพราะว่านอกจากเขายังอายุน้อยแล้วเขายังไม่เคยได้เป็นกงสุลแล้วก็ไม่เคยได้รับตำแหน่งสำคัญอันใดเลยนอกจากได้ตำแหน่งต่ำๆครั้งหนึ่งในปีพ.ศ.330คือเป็นคนหนุ่มไฟแรงสกิปิโอนี่เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจว่าทำอะไรก็ต้องสำเร็จไปหมดทุกอย่างทั้งนี้เพราะว่ามีความนับถือเชื่อมั่นในศาสนาของชาวโรมันจึงถือว่าพระผู้เป็นเจ้าและสัพพะเทวดาต่างๆของชาวโรมันจะต้องช่วยกรุงโรมอยู่เสมอโรมจึงไม่มีวันที่จะพ่ายแพ้ได้เลยมั่นใจมากมั่นหน้ามั่นฝีมือมากนะคะครับแต่ว่าถึงแม้เขาจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในเทพเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้นอนใจนะคือเขาว่ามั่นใจแต่เขาก็มีการเตรียมแผนการอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยคือเหมือนกับโอเคในแง่ของกำลังใจเขามั่นใจว่าเขาจะชนะครับแต่เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเขาก็เตรียมเขาก็เตรียมอย่างดีอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยแหละเมื่อไปถึงสเปนค่ะสกิปิโอเนี่ยคิดจะตีฐานทัพสำคัญที่สุดของกรุงคาเทจเลยนะเมืองนั้นก็คือเมืองคาเทจใหม่ที่สเปนใช่ค่ะคือคิดจะตีเมืองนี้ซึ่งเป็นขุมเงินขุมทองเป็นหัวใจของคาเทจที่แอฟริกานะคะเขาห่วงมากทั้งนี้เพราะสกิปิโอเห็นว่ากองทัพของคาเทจทั้ง3กองทัพใต้บังคับบัญชาของฮัสตรูบาลแล้วก็มาโก้น้องชายของฮันนิบาลกับฮัสตรูบาลบุตรจิสโคต่างอยู่แยกกันคงจะมาช่วยไม่ทันถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่านเกมไว้แล้วแล้วสกิปิโอเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นๆพลอยขวัญดีแล้วก็ใจคอมั่นคงขึ้นด้วยนะคะดังนั้นค่ะเขาจึงเป็นตัวแปรสำคัญอันหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้กองทัพโรมันในสเปนเนี่ยมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นนะพวกคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเขาก็จะไปทำให้คนอื่นๆรู้สึกว่ามั่นใจตามมั่นใจตามมันก็เป็นพลังเป็นคลื่นที่ส่งต่อไปด้วยครับในการศึกสงครามคนแบบนี้มีความสำคัญมากนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มคิดบวกหรือเปล่าคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับพี่หนุ่มคิดบวกแล้วก็พร้อมบวกด้วยนะใช่เดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามผลงานของหนุ่มสกิปิโอหนุ่มคิดบวกพร้อมบวกคนนี้นะคะว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็พักกันสักนิดหนึ่งนะคะกลับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะของตอนที่14เดี๋ยวเราติดตามคุณสกิปิโอนะคะว่าเขาจะไปตีเมืองคาเทจใหม่ได้สำเร็จไหมครับคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็เดี๋ยวอัปเดตช่องทางการรับฟังเพราะว่าบางท่านเนี่ยเข้ามาโดยที่บางทีก็ไม่คุ้นเคยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ทำได้กี่วิธีคือบางท่านที่ใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็จะติดอยู่กับช่องทางนั้นเช่นคนที่ดูผ่าน YouTube ก็จะดูแต่ YouTube นะคะ คนที่ดูขออภัยฟังผ่าน Spotify ก็อาจจะอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือมันมีอีกหลายช่องทางคุณสามารถเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์กับวิถีชีวิตแล้วก็แต่ละช่วงเวลาของคุณได้ครับผมก็ลองเลือกดูนะครับไม่ว่าจะฟังทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ก็ฟังได้นะครับหรือว่าถ้าฟังของ Spotify Google Podcast Podbean หรือว่าทาง YouTube อยู่แล้วก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าทุกช่องทาง
้องมาจากไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับสามารถที่จะติดต่อพูดคุยทักทายกันมาได้นะคะ3ช่องทางค่ะติดต่อกันมาได้เลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและท่านไหนนะคะที่อยากจะอ่านหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจก็อันนี้ต้องค้นในร้านหนังสือมือสองออนไลน์เลยค่ะครับลองค้นดูนะคะพิมพ์คำว่าฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะเป็นหนังสือแนวเก่าเก็บค่ะแต่ยังมีขายในท้องตลาดโดยเฉพาะของร้านหนังสือมือสองเป็นหนังสือใหม่นะคะใหม่เลยไม่มีใครเคยอ่านแต่ว่ากระดาษเหลืองทำนองนั้นหนังสือที่มีอายุยาวนานแต่ยังไม่ได้รับการใช้งานใช่เนี่ยเล่มนี้กริบมากเลยเนี่ยแต่พอเปิดมานี่กรอบหมายถึงว่าไอ้ตรงสันเนี่ยกาวมันหมดอายุแล้วอะค่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะครับกับการทำงานของคุณสกิปิโอฝันให้ไกลแต่จะไปถึงหรือเปล่าท่านนะสิตามเขาไปเลยค่ะในฤดูร้อนปีพุทธศักราช334 209ปีก่อนคริสตกาลค่ะสกิปิโอก็ตีเมืองคาร์เทจใหม่ได้สำเร็จนะคะโดยมีกองทัพเรือของเลลิอุสคอยช่วยทางด้านทะเลด้วยเมื่อตีได้แล้วตลอดฤดูร้อนสกิปิโอก็เกลี้ยกล่อมชาวสเปนให้สละละทิ้งคาร์เทจซะแล้วก็ฝึกทหารโรมันในการใช้ดาบชนิดหนึ่งซึ่งคิดทำขึ้นใหม่ส่วนฮัสตรูเบลบาคาก็ไม่ได้พยายามที่จะมาตีเมืองคาร์เทจใหม่คืน เพราะว่ามัวแต่ไปยุ่งกับการรวบรวมชาวสเปนให้ไปเข้ากองทัพเพื่อที่จะยกทัพไปสมทบช่วยฮันนิบาลในอิตาลีคือมัวแต่โฟกัสตรงศึกข้างหน้าจะไปช่วยพี่ชายครับเพราะว่าฮัสตรูเบลเห็นว่าการไปช่วยฮันนิบาลสำคัญกว่าการขับไล่ชาวโรมันออกจากสเปนในไม่ช้าสกิปิโอก็ติดตามฮัสตรูเบลขึ้นไปทางเหนือจนถึงแม่น้ำตากุสแล้วก็มีการรบกันใหญ่ครั้งหนึ่งที่เบคูล่าฮัสตรูเบลน้องของฮันนิบาลรบกับสกิปิโอนะคะต่างฝ่ายต่างไม่แพ้ชนะค่ะแต่ฮัสตรูเบลเนี่ยถอยไปได้แล้วก็เดินทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือข้ามทิวเขาพิเรนีสทางริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอันเป็นด้านตรงกันข้ามกับฮันนิบาลผู้ข้ามทางริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการที่สกิปิโอปล่อยให้ฮัสตรูเบลออกจากสเปนไปได้โดยที่ไม่ได้ทำลายกองทัพเสียก่อนนั้นก็ถูกตำหนิไม่ใช่น้อยล่ะค่ะในเวลาเดียวกันทางแหลมอิตาลีเมืองคาปูอาที่ชาวโรมันล้อมอยู่เนี่ยนะคะฮันนิบาลก็พยายามจะมาช่วยอีกครั้งหนึ่งโดยล้อมกองทัพโรมันที่ล้อมเมืองอีกชั้นหนึ่งนึกออกมาโรมันเนี่ยล้อมเมืองคาปูอาแล้วฮันนิบาลก็ไปล้อมโรมันที่ล้อมเมืองคาปูอาล้อมแล้วล้อมอีกล้อมซับล้อมซ้อนแต่การที่จะเข้าตีสนามเพราะที่มั่นของชาวโรมันนั้นไม่สำเร็จเพราะว่าแข็งแรงมากครับในไม่ช้าฮันนิบาลก็แน่ใจว่าถ้าขืนกระทำลงไปแล้วทางคาร์เทจอาจจะเสียกำลังหมดเลยคือฮันนิบาลเขาไม่มีปืนใหญ่ที่จะยิงทำลายเปิดทางให้ทหารราบเสียก่อนถ้าจะเข้าตีเมื่อใดทหารราบก็จะเข้าได้ถึงทันทีคือฮันนิบาลทำการรบในสมัยก่อนมีดินปืนใหญ่และกระสุนปืนใหญ่สมัยนั้นยังไม่มีนะคะหมายถึงว่า
ตอนนั้นมันยังไม่ถึงยุคที่มีดินปืนเนาะเทคโนโลยีมันยังไม่เกิดครับนะคะอันหนึ่งค่ะชาวโรมันทำลายอาหารซึ่งฮันนิบาลอาจจะหาได้สำหรับเลี้ยงม้าในดินแดนแถบนั้นเสียหมดคือตอนนี้โรมันก็เริ่มจับทางถูกแล้วครับอ๋อเก่งทหารม้านักใช่ไหมได้เดี๋ยวตัดม้าทิ้งเลยทำลายอาหารสำหรับม้าเลยม้าจะได้ไม่มีอะไรกินการใช้ทหารม้าเป็นจำนวนมากจึงเริ่มจะมีปัญหาทีนี้พอจะช่วยคาปูอาโดยทางตรงไม่ได้ฮันนิบาลก็เลยต้องคิดกลอุบายอีกในตอนกลางคืนฮันนิบาลยกทัพออกจากค่ายมุ่งจะเดินทัพตรงไปยังกรุงโรมทีเดียวแต่ว่าแกล้งปล่อยให้ไฟที่สุมอยู่หลายแห่งในค่ายยังคงจุดแดงโร่อยู่ตลอดคืนเพื่อทำให้กองทัพโรมันหลงคิดว่าฮันนิบาลยังคงอยู่ในค่ายหลอกใช่แล้วหลอกนะคะแต่ตัวเองเนี่ยไปถึงไหนต่อไหนแล้วครับชาวโรมันเพิ่งจะรู้ว่าฮันนิบาลได้ออกเดินทัพไปแต่กลางคืนก็ต่อเมื่อรุ่งเช้าแล้วกว่าจะรีบออกเดินทัพติดตามไปก็ไม่ทันแล้วค่ะตลอดทางจากคาปูอาไปกรุงโรมฮันนิบาลทำลายการเพาะปลูกแล้วก็บ้านเมืองไปตลอดทางเลยค่ะ คือระรานไปตลอดทางแล้วก็ไปหยุดทัพตั้งค่ายอยู่นอกกรุงเป็นระยะทางประมาณ5หรือ8กิโลเมตรคุณผู้ฟังและคุณจิตรินทราบไหมคะว่าดินแดนรอบกรุงโรมเนี่ยนะคะไม่เคยถูกข้าศึกมาเบียดเบียนเหยียบย่ำเลยเป็นเวลานานถึงกี่ปีน่าจะเป็น 50-60 ปีได้ไหมพี่คือเขาใหญ่มากครับเขาเป็นพี่ใหญ่ในยุคนั้นเขาเป็นมหาอำนาจโดยเฉพาะเขามีความมั่นคงแข็งแกร่งในด้านการทหาร176ปี176ปีที่ประชาชนเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขแต่ว่าทางโรมเนี่ยชอบไปทำให้บ้านเมืองอื่นไม่สงบสุขแต่ว่าบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยไม่เคยมีข้าศึกมาประชิดเมืองเลยคราวนี้ก็ถึงคราวโรมบ้างแล้วฮันนิบาลนี่ไปอยู่แบบหายใจรถต้นคอนะคะครับ5หรือว่า8กิโลเมตรคือถือว่านิดเดียวเองใช่ดังนั้นคุณผู้ฟังคงพอจะเดาได้ใช่ไหมคะว่าชาวโรมันตอนนั้นเนี่ยจะตื่นตกใจกันสักแค่ไหนโอ้อกสั่นขวัญหายไม่เคยเจอชาวบ้านนอกที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้กรุงนะต่างก็พากันอพยพหนีเข้าเมืองค่ะครับถ้าหนีทันแล้วก็พากันเล่าให้ชาวกรุงฟังถึงการทำลายล้างต่างๆของฮันนิบาลอย่างที่บอกว่าระหว่างทางเนี่ยฮันนิบาลคือรบทำลายมาโดยตลอดทีนี้พวกที่ถูกรบทำลายพวกไร่นาแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารเรือกสวนอะไรต่ออะไรที่เป็นแหล่งอาหารทำลายหมดเลยบรรดาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาเล่าให้ชาวกรุงฟังบอกโอ้โหเนี่ยนะถูกทำลายมายังไงโหดร้ายขนาดไหนก็ยิ่งทำให้ชาวกรุงโรมันเนี่ยตระหนกตกใจมากขึ้นไปอีกฮันนิบาลขี่ม้าเข้าไปดูลาดเหลาจนถึงชานกำแพงเมืองและนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ฮันนิบาลได้แลเห็นกรุงโรมอันเป็นฐานสำคัญและก็รากเหง้าของศัตรูทั้งศัตรูของตนเองและศัตรูของตระกูลตนเองศัตรูของพ่อด้วยและก็เป็นครั้งแรกที่ชาวกรุงโรมันนะคะชาวโรมันเนี่ยแลเห็นตัวมหายักษ์ได้ถนัดถ้ามีใครขึ้นไปดูอยู่บนกำแพงถ้าจะมีคนรู้นะว่านี่คือฮันนิบาลแต่ถึงแม้ว่าจะไปได้จนชิดกำแพงเมืองเช่นนั้นแต่ฮันนิบาลก็มีได้เข้าตีเมืองที่มีได้เข้าตีเลยเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่ากำแพงป้อมค่ายเชิงเทินนี่มันใหญ่โตแข็งแรงมั่นคงเหลือเกินครับกำลังทหารก็มีอยู่มาก
คือมีทหารเก่าที่เกณฑ์มาแต่ปีก่อน2ลีเจียนแล้วก็มีทหารใหม่ซึ่งยังไม่ได้รับการฝึกหัดอีก2ลีเจียนซึ่งในการรบป้องกันเมืองหลวงก็คงจะสู้อย่างเต็มที่นักประวัติศาสตร์หลายคนก็บอกว่าฮันนิบาลเนี่ยรู้ดีว่าจะตีโรมไม่ได้จึงไม่ได้คิดจะตีเลยการเดินทัพไปกรุงโรมก็เพราะหวังว่าจะทำให้ทางกองทัพโรมันที่ล้อมคาปูอาอยู่เนี่ยตกใจแล้วคงจะแยกกำลังออกตามไปฮันนิบาลจะได้เข้าทำการรบและทำลายเสียในการรบกลางแปลงหรือว่ากลางแจ้งซึ่งเป็นแนวถนัดของฮันนิบาลจากนั้นจึงค่อยกลับมารบกับกองทัพที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งยังมีเหลือล้อมเมืองคาปูอาอยู่ฉะนั้นฮันนิบาลจึงไม่ได้รีบเดินทางไปกรุงโรมอย่างรวดเร็วเต็มที่ครั้น5วันภายหลังที่ได้ไปถึงกรุงโรมม้าใช้ก็นำข่าวมาแจ้งว่าแม่ทัพโรมันที่ล้อมเมืองคาปูอาอยู่ไม่ได้แยกกำลังติดตามฮันนิบาลไปเลยยังคงล้อมเมืองคาปูอาอยู่อย่างเต็มที่ฮันนิบาลก็เลยแน่ใจว่ากลอุบายของตนเนี่ยไม่สำเร็จซะแล้วทั้งนี้เป็นเพราะแม่ทัพโรมันเริ่มเรียนยุทธศาสตร์จากฮันนิบาลอย่างได้ผลเสียแล้วคือเริ่มจับทางของฮันนิบาลได้เริ่มรู้ว่าฮันนิบาลเนี่ยมีวิธีคิดยังไงคืออ่านเกมของฮันนิบาลออกฮันนิบาลก็เลยเดินทางกลับบรุสติอุมส่วนเมืองคาปูอาซึ่งฮันนิบาลจนปัญญาแล้วก็หมดหนทางที่จะช่วยชาวเมืองคาปูอาก็เดือดร้อนเพราะว่าทนการล้อมของโรมันต่อไปไม่ไหวอาหารการกินขาดแคลนในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ค่ะยอมจำนนชาวโรมันนี่เดือดแค้นชาวเมืองคาปูอามากนะคะที่ได้ละทิ้งพันธมิตรภายหลังการปราชัยของชาวโรมันที่คานาเอก็เลยจัดการเผาแล้วก็ทำลายเมืองคาปูอาเกือบทั้งหมดคือโกรธที่เขาไปเข้ากับฮันนิบาลหลังจากที่โรมันแพ้ฮันนิบาลที่สมรภูมิคานาเอก็เหมือนกับว่าอ๋อนี่ไม่ซื่อนี่ว่าใช่พอฉันเดือดร้อนพอฉันเพรียงพร้ำพวกเธอก็ทิ้งฉันใช่ไหมก็จัดการคิดบัญชีเผาทำลายริบทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จับคนสำคัญสำคัญประหารชีวิตนะคะประมาณ30คนค่ะ30คนนี่คือคนสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็จับคนสำคัญอื่นๆขายเป็นทาสเสียอีกก็มากและต่อจากนั้นโรมก็ปกครองคาปูอาโดยตรงฐานเป็นเมืองขึ้นค่ะถึงโรมจะได้ผลดีเช่นนั้นก็จริงนะคะแต่ก็ยังอยู่ในฐานะที่ลำบากมีการขึ้นภาษีอากรสูงลิบผู้คนก็ล้มตายไปเป็นอันมากแต่พวกหัวหน้าชาวโรมันก็ยังมีจิตใจที่มั่นคงอยู่แม้ได้ข่าวว่าสกิปิโอสองพี่น้องได้เสียทั้งกองทัพและชีวิตในสเปนแต่ทางโรมก็ยังไม่ท้อใจในไม่ช้าก็ส่งกองทัพไปสเปนได้อีกจนสกิปิโอผู้เป็นบุตรได้ไปทำการสำเร็จ2ปีภายหลังอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วความอ่อนเพลียในกำลังคนและกำลังทรัพย์ของฝ่ายโรมันเห็นได้ในเมื่ออาณานิคม12แห่งบอกเลิกไม่ยอมส่งเงินหรือกำลังทหารไปช่วยโรมแต่โรมก็ไม่ตำหนิอย่างใดกลับแสดงความปิติและชมเชยอาณานิคมอีก18แห่งซึ่งยังคงซื่อสัตย์กตัญญูต่อกรุงโรมและยังส่งเงินและกำลังทหารตามเดิมโอ้โหนี่เขามีอาณานิคมเนี่ย30เยอะมากเฉพาะที่อยู่ในรายชื่อเนี่ย30นะครับ12แห่งบอกเลิกอ่ะไม่ไปจัดการก็มีการวิเคราะห์ว่าคงไม่มีปัญญาที่จะไปจัดการตอนนั้นมันเยอะเกินต่อมาในปีพ.ศ.333ค่ะกงสุลของกรุงโรมตอนนั้นคือมาเซลุสและก็เลวินุส
กำลังกองทัพของโรมได้ลดจาก25ลงมาเป็น21ลีจิโอนอยู่ในแหลมอิตาลี11ลีจิโอนซึ่งเป็นกองทัพสนามในบังคับบัญชาของมาเซลุสเสีย4ลีจิโอนซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ยังคุมเชิงกันอยู่กับฮันนิบาลมาเซลุสนั้นตีเมืองต่างๆกลับคืนจากฮันนิบาลได้บ้างนะคะต่อมาพอปีพ.ศ. 334ทางโรมก็ได้ผลสำคัญคือมาเซลุสเนี่ยคอยคุมเชิงฮันนิบาลอยู่ในแคว้นคาปูเลียส่วนฟาบิอุสเข้าล้อมเมืองตาเรนตุมโดยมีเลวิอุสช่วยทางทะเลงานนี้ฮันนิบาลมาช่วยไม่ได้เมืองตาเรนตุมก็เลยต้องยอมแพ้และก็ถูกลงโทษอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับเมืองคาบูอาว่ากันว่าพลเมืองถูกจับขายเป็นทาสถึง 30,000 คนค่ะงานนี้ในปีพ.ศ. 335นะคะมาเซลุสได้เป็นกงสุลอีกครั้งค่ะแล้วก็มีควินตุสคริสปินุสเป็นคู่กันทั้งสองตั้งทัพอยู่ใกล้เมืองเวนูเซียฮันนิบาลก็เลยตั้งทัพออกทารบกงสุลทั้งสองนำทหารม้าอันมีจำนวนน้อยออกดูลาดเหล่าโดยตนเองนะคะคือมาเองเลยฮันนิบาลได้คิดกลอุบายซุ่มทหารม้าเอาไว้ริมเนินสูงซึ่งฮันนิบาลแน่ใจว่ากงสุลทั้งสองจะใช้เป็นที่ดูภูมิประเทศซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นทหารม้าของฮันนิบาลเข้าตีทหารม้าโรมันได้ผลสำเร็จคริสปินุสบาดเจ็บแต่ก็หนีไปได้เมื่อฮันนิบาลไปถึงที่นั่นก็ได้พบศพของมาเซลุสถูกทอดทิ้งอยู่มีคนบอกว่ามาเซลุสถูกแทงตายด้วยทวนของทหารม้าแล้วก็ฮันนิบาลยืนดูศพทหารเอกของโรมันที่ได้เคยต่อสู้กับตนเองอย่างกล้าหาญและก็ทรหดยืนดูศพของมาเซลุสเป็นเวลานานโดยไม่ได้พูดจาว่ากล่าวประการใดนะคะยืนดูอยู่นิ่งๆอะค่ะและหลังจากนั้นฮันนิบาลก็จัดการเผาศพมาเซลุสโดยประกอบเกียรติยศอย่างเต็มที่ชั้นแม่ทัพแล้วก็เก็บกระดูกค่ะใส่ในที่นี้ใช้คำว่าใส่โกฏครับฝรั่งจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับคือใส่ภาชนะเงินนะคะซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติส่งไปให้ลูกชายของมาเซลุสที่กรุงโรมทางฝ่ายของนักประวัติศาสตร์ที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับฮันนิบาลคือโปบิลิอุสตำหนิมาเซลุสค่ะเอาตำหนิบอกว่าที่เขาต้องเอาชีวิตมาทิ้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะความเลินเล่อไม่สมกับการเป็นแม่ทัพชั้นเอกตอนที่มาเซลุสถึงแก่ความตายนั้นมาเซลุสมีอายุ60ปีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นทหารที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นนักรบได้จนกระทั่งอายุ60 60นี่ยังออกสนามรบได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะตอนนี้โรมหมดหวังที่จะเอาชนะฮันนิบาลในสมรภูมิกลางแจ้งแล้วก็ไม่สามารถจะขับไล่ฮันนิบาลไปจากอิตาลีได้เพราะว่าสิ้นมาเซลุสซะแล้วเนื่องจากในขณะนั้นมาเซลุสเป็นแม่ทัพโรมันคนเดียวค่ะที่กล้าจะสู้กับฮันนิบาลไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมฮันนิบาลจึงยืนดูศพของมาเซลุสนิ่งและนานแล้วก็จัดการศพให้แบบสมเกียรติถ้าเราเป็นฮันนิบาลเราก็คงรู้สึกผูกพันเหมือนกันเพราะว่าเรารบกับไอ้เจ้าหมอนี่มานานมากเลยแล้วก็รบแบบแหมสมน้ำสมเนื้อนะคะและต่อไปก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วในฤดูหนาวปี335ชาวโรมันมีความหนักใจเ
มื่อทราบข่าวว่าฮัสดูเบาได้ยกทัพมาถึงภูเขาแอลแล้วก็ยังพักอยู่กับชาวกอทางด้านฝรั่งเศสปัจจุบันเพื่อเตรียมจะข้ามในฤดูใบไม้ผลิตอนนั้นโรมมีกงสุลใหม่2คนคือเคราดิอุสเนโรกับลิวิอุสซาตินาตอมีกำลังทหารทั้งหมด23ลิจิโอน4อยู่ในสเปน2ในเกาะซาร์ดิเนีย3ในเกาะซิซิลีในอิตาลีทหารส่วนมากอยู่ประจำเมืองคือคาปูอาน1ลิจิโอนตาเลนตุ้ม2ลิจิโอนประจำเมืองทางเหนือ8ลิจิโอนในเอตรูเลีย2ลิจิโอนในกรุงโรมเอง2ลิจิโอนโอ้เยอะแยะไปหมดฉะนั้นจึงมีกองทัพสนามใต้บังคับบัญชากงสุลทั้ง2อีก2ลิจิโอนว่ากันว่ากงสุลทั้ง2แต่เดิมเนี่ยไม่ถูกกันค่ะครับแต่ว่าฟาบิอุสเป็นคนไกล่เกลี่ยให้ดีกันจนสำเร็จนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะตอนต่อไปค่ะจะมีการกล่าวถึงน้องชายคนโตของฮันนิบาลค่ะคือคุณฮัสตรูเบาคนนี้ก็เก่งนะคะคุณฮัสตรูเบาเนี่ยจะนำทัพข้ามภูเขาแอลมาค่ะมาอีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งค่ะโหแล้วก็มีช้างมาด้วยนะคะมาอีกแล้วเอามาด้วย10เชือกคราวที่แล้วช้างเหลือเชือกเดียวโหช้างนี่ก็คงรอแล้วช้างบอกว่านี่เธอฉันไม่ได้เป็นแพะภูเขานะพาฉันขึ้นเขามาขนาดนี้เห็นจะเป็นแพ้ภูเขาหรืออย่างไรตอนนี้พาช้างมาด้วยอีกแล้วนะคะก็ตอนต่อไปค่ะลองมาดูบทบาทของฮัสตรูเบลนะคะน้องชายคนโตของฮันนิบาลกันบ้างค่ะนี่คือหนังสือฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะที่ทรงเรียบเรียงแล้วก็ประทานให้เป็นตำราสำหรับศึกษาประวัติศาสตร์สงครามกับนักเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะเมื่อ70กว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในปีเขียนเสร็จในปี2484ค่ะแต่ว่าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ตีพิมพ์เลยเนื่องจากนั้นติดสงครามโลกครั้งที่2ก็มีปัญหาในเรื่องของการส่งต้นฉบับเพราะว่าติดสงครามก็ปีนี้ครบรอบ80ปีนะคะของการเขียนหนังสือเล่มนี้ของพระองค์จุลนะคะทิ้งท้ายที่ความเห็นของคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะครับผมที่คุณผู้ฟังที่ส่งความเห็นมาในเพจรัศมีมณีนินนะคะที่เราได้แจ้งข่าวว่าหนังสือเล่มต่อไปที่เราจะนำมาถ่ายทอดเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรื่องไผ่แดงนะคะก็มีหลายท่านดีใจบอกว่ารอฟังคุณแสงสวงบอกว่ายินดีแล้วก็รอฟังแล้วก็อยากให้เล่าหลายชีวิตคุณทิพย์สุนทรชัยพาชื่นบอกว่ายินดีด้วยค่ะคอยฟังนะคะอรรถรสคงเข้มข้นไม่ต่างจากอ่านเองแต่ดีกว่าตรงมีช่องว่างให้คิดคุณเวนดี้บอกว่าอยากฟังแล้วขอบคุณมากๆค่ะที่สรรหาเรื่องดีๆมาให้ฟังตลอดเพิ่งตามฟังได้ไม่นานนี้จากการแนะนำของเพื่อนย้อนกลับไปฟังเรื่อง8เทพอสูร164ตอนรวดเดียวสะใจมาก หาหนังสือมาอ่านไปฟังไปด้วยค่ะสนุกมากๆยินดีมากครับโอ้โหจอมยุทธหญิงเลยนะเนี่ยครับผมฟังรวดเดียวนะคะสมสวนนะคะบอกว่าปูผ้ารอเลยค่ะปูผ้ารอเลย ขอบคุณมากๆที่พยายามหาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังบทประพันธ์ของท่านมีมากมายทุกเรื่องอ่านแล้วหลับตาเห็นภาพได้เลย
ฝากกราบขอบพระคุณในความเมตตาจากทายาทของท่านด้วยนะคะคุณบริทธิพงศ์บอกว่าสมภารกลางกับนายแก่นรอฟังครับฝากเรื่องคนทรงเจ้าของคุณวิมลใส่นิ่มนวลด้วยนะครับโอ้คนทรงเจ้านี่ก็มีคนขอมาหลายรอบนะพี่สงสัยว่าคงจะต้องจัดสละมั้งดิฉันก็ไม่รู้จักกับคุณวิมลเป็นงานส่วนตัวนะแต่ว่าคิดว่าไม่ถ้าใครชื่นชอบอยากฟังนะก็ลองขอมาขอมาเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะใจอ่อนค่ะคุณชมัยพรบอกว่าชอบมากค่ะสีแผ่นดินเจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่นารีนคราติดตามตลอดนะคะดีใจค่ะอันนี้นี่น่าจะเป็นแฟน YouTube ยุคแรกเลยนะครับเนี่ย เพราะว่าที่เอ่ยมานี่ YouTube เป็นเรื่องแรกๆที่ลง YouTube เลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้นำมาถ่ายทอดให้ได้ฟังอีกนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เม้นกันเข้ามาครับเอาล่ะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะตอนต่อไปอย่าลืมค่ะมาเชียร์เอ๊ะจะบอกว่าเชียร์อย่าไปเชียร์เขาเลยเนาะใช่เขารบกันเขาฆ่ากันครับนั่นน่ะสิเรามาติดตามเรื่องราวของฮัสตูเบลน้องชายคนโตของฮันนิบาลกันนะคะวันนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ